วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยจะมาชวนทำแยมกระเจี๊ยบแดงซึ่งต่อยอดมาจากคลิปน้ำกระเจี๊ยบแดงเมื่อคลิปที่แล้วเพราะการทำแยมกระเจี๊ยบแดงต้องใช้กลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงและน้ำของกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนผสมถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจและยังไม่เคยลองทำทานเองและอยากลองทำทานเองบ้างสามารถทำตามมีอ้อยได้เลยค่ะก่อนอื่นให้นำกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงที่ผ่านการต้มจนเป็นน้ำกระเจี๊ยบแดงของคลิปที่แล้วซึ่งมีน้ำหนักอยู่ประมาณ150กรัมและใช้ช้อนเกลี่ยกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงให้ทั่วโหลปั่นถ้าหากท่านผู้ชมไม่เข้าใจกลีบเลี้ยงของกระเจี๊ยบแดงของมีอ้อยมาได้ยังไงให้ท่านผู้ชมไปรับชมคลิปของน้ำกระเจี๊ยบแดงของมีอ้อยได้เลยค่ะและเติมน้ำกระเจี๊ยบแดง300กรัมน้ำสะอาด100กรัมปั่นส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันจนละเอียดเมื่อปั่นส่วนผสมได้ความละเอียดตามที่ต้องการแล้วนำไปเทใส่กระทะทองเหลืองและเปิดไฟอ่อนถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีกระทะทองเหลืองให้ท่านผู้ชมใช้หม้อหรือกระทะธรรมดาหรือเทฟลอนก็ได้ค่ะหลังจากที่เทส่วนผสมลงไปในกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันคนเป็นระยะจนกว่าส่วนผสมจะเหนียวข้นขึ้นและอย่าลืมปาดขอบกระทะหรือหม้อเป็นระยะเช่นกันค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแห้งและไหม้ติดขอบกระทะหรือหม้อเมื่อคนส่วนผสมจนมีความเหนียวข้นได้ประมาณนี้แล้วมีอ้อยใช้เวลาประมาณ15นาทีและจึงเติมน้ำตาลทรายไม่ขัดสี100กรัมและคนส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากที่เติมน้ำตาลให้คนส่วนผสมให้เข้ากันตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมที่บริเวณก้นกระทะหรือหม้อไหม้เมื่อคนส่วนผสมจนได้ความเข้มข้นหรือเกือบแห้งได้ประมาณนี้แล้วนะคะมีอ้อยใช้เวลาในการคนส่วนผสมหลังจากที่เติมน้ำตาลเป็นเวลา 10-15 นาทีตอนนี้มีอ้อยปิดไฟค่ะและมีอ้อยจะตักใส่ภาชนะที่มีอ้อยเตรียมไว้และพักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเมื่อแยมกระเจี๊ยบแดงเย็นตัวลงแล้วจะมีความเหนียวข้นมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟรับประทานได้ท่านผู้ชมสามารถทานเล่นหรือจะทาบนขนมปังหรือแครกเกอร์แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยค่ะมีอ้อยต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปตั้งแต่แรกจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ